ไม่มีปัญหาครับสิ่งที่ท่านต้องการอยากรู้เราก็อยากรู้นะฮะว่ามันคืออะไรอย่างไรอะไรที่เราพูดออกมาแล้วเปิดเผย 100% เนี่ยผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดมันจะจบแล้วไม่มีอะไรพี่น้องคนไทยเข้าใจกันอยู่ครับขอบคุณครับจากเด็กชายผู้เกิดและเติบโตที่ตำบลเล็กๆของชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยท่ามกลางพื้นฐานครอบครัวฐานะระดับปานกลางภายหลังที่เขาจบมัธยมศึกษาปีที่8ณบ้านเกิดก็ได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมหานครและสามารถสอบเข้าเรียนต่อปริญญาตรีคณะวิศวะไฟฟ้าในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งแน่นอนว่ามีระดับผลการเรียนที่ดีมากสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในครอบครัวทว่าต่อมาชีวิตของเขาไม่ได้เดินรอยตามสาขาวิชาที่ร่ำเรียนและเริ่มต้นเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นโดยมีผู้เป็นพ่อคอยปูทางให้กระทั่งพรรคการเมืองชื่อดังในสมัยนั้นอย่างพรรคกิจสังคมได้เห็นฝีไม้ลายมือในการทำงานจึงชักจูงเข้าไปเล่นการเมืองระดับประเทศเพราะว่าสมศักดิ์คนนี้ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาหลายยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคราประยูรรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธและรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นประสบการณ์ทางการเมืองสุดโชคโชนที่สามารถนำมาปรับใช้ระหว่างรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสมศักดิ์คะทราบว่าท่านเป็นคนจังหวัดสุโขทัยเติบโตที่นั่นเลยท่านมีความหลังความทรงจำกับครอบครัวหรือว่าการศึกษาที่นั่นไหมคะครับผมเกิดที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยบ้านเกิดผมเนี่ยอยู่ในชนบทชื่อบ้านป่ามะม่วงแล้วก็เกิดกับหมอตำแยนะครับไม่ได้มาที่โรงพยาบาลสมัยก่อนนั้นก็การคมนาคมขนส่งโรงพยาบาลในอำเภอผมมีโรงพยาบาลนะในจังหวัดสุโขทัยคืออำเภอศรีสำโรงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดในขณะนั้นแต่ว่าการคมนาคมอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พื้นฐานครอบครัวที่บ้านท่านตอนนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะคุณแม่ผมเป็นคนไทยแต่ค้าขายคุณพ่อผมเป็นเชื้อสายจีนใช้แส้นะฮะคุณพ่อก็มีรถโดยสารรถบรรทุกเป็นคนขยันคุณพ่อคุณแม่เป็นคนขยันคุณแม่ผมเนี่ยทำธุรกิจเหมือนพืชไร่สวนนาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็จะมีความรู้หรือเข้าใจในเรื่องของพืชเกษตรมาตั้งแต่เล็กๆมันก็เหมือนเรียนรู้โดยการปฏิบัติทางด้านการศึกษาล่ะคะท่านศึกษาที่ไหนคะมัธยมประถมผมที่อำเภอศรีสำโรงนั่นแหละครับแล้วก็มาม.7 ม.8อำนวยศิลป์แล้วก็ปริญญาตรีกับพระจอมเกล้าลาดกระบังคณะวิศวะไฟฟ้าค่ะนะเพราะในช่วงเด็กก็เรียนหนังสือในด้านคณิตศาสตร์ในขาคณิตกลศาสตร์อะไรพวกนี้ก็เรียนได้ดีนะครับเป็นวิชาที่คิดก็มันทำคะแนนตรงนี้ได้แล้วก็สอบเอ็นทรานเข้ามหาวิทยาลัยในขณะนั้นผมโชคดีคะแนนสอบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เข้าได้นะแต่เข้ามหาลัยก็มันเอ็นทรานสี่ร้อยคะแนนก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เข้ามหาลัยได้แล้วในขณะนั้นก็สมัยก่อนเขาเข้ามหาลัยได้ก็เก่งแล้วนะครับแล้วเข้าคณะสำคัญสักการแพทย์วิศวะอะไรต่างๆก็ชนบทเขาก็คุยกันนะครับว่าคนนั้นปลูกคนนั้นสอบเข้าได้คนนี้สอบเข้าได้ก็เป็นหน้าเป็นตาเป็นตาเป็นความภาคภูมิใจของคนชนบทของคนหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นเลยนะครับท่านจบวิศวะไฟฟ้าแต่สุดท้ายก็มาทำงานทางด้านการเมืองตรงนี้ใครเป็นคนชักจูงเข้ามาหรือว่ามีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วคะ
ุณพ่อผมเวโนมากในชนบทเป็นเวโนแบบชาวบ้านเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเป็นคนที่มีใจเอื้ออาทรเป็นคนจีนเวลาเข้าตลาดเขามีกิจกรรมสังคมอะไรเขาก็เป็นคนช่วยชีวิตการเมืองของผมเนี่ยกับการเลือกตั้งไม่ค่อยยากนักนะคนเขายอมรับคุณพ่อคุณแม่ผมก็เลยเป็นผู้แทนราษฎรได้ไม่ยากผมเป็นสจ.ก่อนเป็นสมาชิกสภาจังหวัดตอนนั้นผมอายุ25ปีเป็นขั้นต่ำเลยของอายุนะแล้วผมก็ได้คะแนนดีก็เลยทำให้พรรคการเมืองแนวมองอ่ะเขาก็มาขอให้สมัครผมก็ลองสมัครดูใช้คำว่าลองสมัครเลยแหละเพราะว่าความรู้ทางการเมืองก็ถือว่าน้อยมากแต่ก็สมัครผู้แทนไม่ยากก็ตัดสินใจไปเล่นการเมืองระดับชาติใช่ไหมคะครับสังกัดพรรคอะไรก่อนเลยคะตอนแรกพรรคปิดสังคมค่ะพรรคปิดสังคมในขณะนั้นรู้สึกได้ผู้แทนปีนั้นน่ะ99คน99คนผู้แทนย้ายพรรคได้ตอนนั้นน่ะเป็นผู้แทนแล้วย้ายพรรคได้มี99หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคหลังปีที่ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมีส.ส. 18ท่านแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคกิจสังคมก็มีนโยบายเงินผันประกันราคาพืชผลส่งเสริมสภาตำบลคนยากจนรักษาพยาบาลฟรีเป็นรากเหง้าของนโยบายพรรคการเมืองในระยะหลังเนี่ยมาครับก็ทำให้มีผู้แทน99คนถึงถือว่าเยอะมากตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งในปี2526ได้เป็นผู้แทนแต่พรรคกิจสังคมขณะนั้นมีผู้แทนมากกับไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหมอท่านอาจารย์หมอไม่ได้เป็นก็เป็นพลเอกเปรมเป็นคนกลางมาได้เป็นผมก็เป็นส.ส.ตั้งแต่วันนั้นน่ะในช่วงนั้นมาท่านเข้ามาเป็นส.ส.สมัยแรกตั้งแต่ปี2526รับตำแหน่งเปลี่ยนผ่านมาหลายรัฐบาลเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคาบยูนรัฐบาลของพลเอกชวลิตดวงใจยุทธยาวมาจนถึงรัฐบาลของทักษิณชินวัตรความแตกต่างในการบริหารงานหรือสถานการณ์การเมืองนี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันการบริหารงานผมเห็นในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับในช่วงของพลเอกสุจินดาผมเป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับในสถานะนั้นผมจะรักษาการตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะของกิจสังคมอ่ะเป็นพรรคเริ่มพรรคเล็กลงแล้วผมรักษาการนำเลขาธิการรัฐมนตรีแล้วผมก็ไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขหลังเลือกตั้งผู้คนก็เดินขบวนนะพลตรีจำลองก็ออกมาคือความขัดแย้งทางการเมืองก็มีความขัดแย้งทางการเมืองสมัยเมื่อ20ปีก่อนสมัยนี้มันเหมือนกันไหมคะความขัดแย้งอาจจะเป็นในรัฐบาลเองหรือตัวบุคคลมันเกิดจากรัฐธรรมนูญด้วยนะผมว่านะทำรัฐธรรมนูญก็ต่างกันไปในสมัยก่อนรัฐธรรมนูญเขาเขียนไม่ยาวนักอ่ะสมัยนี้รัฐธรรมนูญก็เขียนละเอียดเราจะมาเสียเวลากับตีความกฎหมายบ้างอะไรบ้างกันมากมายในช่วงกลางๆนะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประเทศเราเนี่ยออกกฎหมายช้าที่สุดในโลกไม่รู้จริงหรือเปล่าค่ะเพราะกฎหมายฉบับหนึ่งบาง1ปีมันมีขั้นต้นอย่างต่ำนะโดยเฉลี่ยละปีครึ่งอะไรเงี้ยในแต่ละอาชีพที่มาเป็นส.ส.การเมืองมันก็จะเป็นไปตามนักการเมืองในช่วงนั้นๆที่เข้ามาอย่างผมถึงแม้จะมาอยู่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเพราะผมเป็นวิศวกรเนี่ยงานของผมออกมาเนี่ยมันจะช่างตวงมันจะช่างตวงได้ช่างตวงวัดได้ละเอียดก็หมายความว่ามันก็ออกมาเป็นเรื่องๆช่างตวงวัดไม่ใช่แบบพื้นไปหมดเพราะผมไม่ได้ใช้กฎหมายนำเท่าไหร่แต่ผมก็ออกกฎหมายได้เยอะ
ผมก็ใช้บุคลากรทางกฎหมายเนี่ยมาช่วยเขียนมาช่วยทำกฎหมาย